เลี้ยวซ้ายแล้วคุณจะถึงจุดหมายครับสวัสดีครับเพื่อนตอนนี้เรามาอยู่ที่เนโกเอมอนเนาะข้างหลังผมนะจะเป็นคาเฟ่นะที่เราจะต้องเข้าไปข้างในเราจะอยู่บริเวณด้านนอกก่อนนะฮะที่จะหามุมถ่ายรูปนะบริเวณด้านนอกเนาะมีโซนเป็นเสาโทริอินะอยู่ด้านข้างโอเคเอสโซหวานน้อยหนึ่งแล้วก็เป็นมอคค่าหวานน้อยครับมีเอสนะเอสเปรสโซหวานน้อยแล้วก็เป็นมอคค่านะตรงนี้นะโอเค A few minutes later นี่ครับเพื่อนๆผมได้ขนมโดริยากินะตัวนี้เป็นเป็นไส้ครีมมัทฉะนะฮะโอเคก็จะเป็นตัวนี้ฮะเป็นมอคค่านะเพื่อนๆนะมอคค่าหวานน้อยแหละที่นี่ฮะเนโกเอมอนไปเดินเล่นบริเวณรอบๆนะฮะก็ที่นี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยนะก็ที่นะครับไม่ไกลมากนะขับรถมาราวๆประมาณ15นาทีก็ถึงละนะโอเคครับมีสวนนะฮะสวนหย่อมบริเวณด้านหลังนะแล้วก็มีสะพานแดงฮะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นมากๆเลยเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินรอบๆเนาะโอเคเดินรอบๆเนโกเอมอนเนาะก็เนโกก็คือเป็นชื่อแมวเนาะในภาษาญี่ปุ่นตรงนี้ด้วยฮะก็มีปลาคาร์ฟเยอะแยะมากมายส่วนหย่อมนี้ลมลื่นมากฮะเพื่อนๆ okay. นะฮะมีสะพานนะสะพานไม้สีแดงนะที่ผมอยากจะไปถ่ายรูปนะอันนี้ก็เป็นอีกที่นะที่จุดที่นักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปนะตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานจุดนี้นะเพื่อไปบริเวณด้านนู้นนะครับ
เหมือนโมบ้าปิยาชิโนฮักไก่อะไรอย่างเงี้ยเนาะที่ผมเคยไปตอนนั้นนะเนโกเอมอนอ๋อตรงนี้จะเป็นเนโกนารุนะเนโกนารุก็อยู่ฝั่งนี้ครับอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นทางไปห้องน้ำเนาะเพื่อนนี่เนโกเอรุนะฮะตรงนี้เนาะครับไปดูนะมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะนะแถวนี้เพื่อนบางคนเขาก็มาถ่ายรูปอะไรแบบนี้มันก็จะง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปไกลด้วยนะก็อยู่ไกลตรงนี้เนาะหลังคาเป็นสไตล์แบบว่าหมู่บ้านชิลาวาโกหรือเปล่านี่เขาจำลองมาเหมือนกับที่ลาวาโกนั่นเองนะเพื่อนและที่นี่นะก็จะมีชุดแต่งตัวนะชุดแต่งตัวก็คือเราจะต้องไปเช่านะก็คือ200นะ200บาทนะก็ตามสไตล์นะให้เราเลือกนะกาตะกิโมโนนะ200นะผมที่ผมมาตอนนี้ก็คือเนโกเอมอนนะเชียงใหม่เนาะสารพีนะฮะโอเคใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะ Subscribe นะผมโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปเข้าเมืองนะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะสมมติว่าที่เนี่ยคือเต็ม10นะผมจะให้ที่นี่อยู่ที่ 9.8 เลย เป็นอีกที่นี่ผ่อนคลายนะผมโอเคที่นี่เขาจะเรียกว่าแล้วเจอกันใหม่เพื่อน See you next week Bye ครับสวัสดีครับอ๋อตรงนี้เป็นจุดอะไรพี่จุดตรงนี้เป็นจุดขายค่ะอ๋อจุดขายแล้วเป็นเช่าอ๋อตรงนี้เช่าเหรอครับอ๋อถ้าเช่าญี่ปุ่นชุดละ200ชุดละ200อ๋อครับเพื่อนๆครับก็คือเช่าชุดญี่ปุ่นตรงนี้ยูกาตะเนาะกิโมโนเนาะเป็นผู้ชายก็จะเป็นยูกาตะเนาะโอเคผู้ชายผู้หญิงเด็กเนาะได้หมดแล้วผู้ชายราคาชุดละ200เองเพื่อนๆนะเยอะมากมายดูดิเป็นผ้าแบบสไตล์แท้ๆเลยหรือเปล่าญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะโอเคมีชุดซามูไรด้วยนะชุดซามูไรก็มีเหรอฮะโอ้ชุดซามูไรเหมือนที่ผมใส่ตอนนั้นนะโอเคชุดซามูไรอยู่ตรงไหนเว้ยก็คือตรงนี้ท้ายสุดเลยเนาะอ๋อนี่ไงขวามือประมาณชุดนี้ก็คือ200เหมือนกันละฮะเห็นไหมเดี๋ยวเขาก็จะใส่พี่เขาจะแต่งให้เรานะครับโอเคให้ด้วยครับพร็อพก็มีร่มมีรองเท้าเป็นพร็อพก็จะมีร่มมีรองเท้าเนาะโอเค200บาทโอเคดีมากเลยครับผมอ๋อนี่รองเท้านี่เพื่อนนะเห็นไหมมีเนาะอันนี้ของผู้หญิงของผู้หญิงของผู้ชายอยู่ข้างนู้นนะเป็นเนาะเกี๊ยะสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะเพื่อนดูนี่โอ้โอเคฮะผมว่าโอเคนะเสื้อผ้าทุกชิ้นก็มาจากญี่ปุ่นเสื้อผ้าทุกชิ้นนี่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยครับโอ้ดีมากเลยอ่ะส่วนใหญ่ก็นำเข้านำเข้ามาจากญี่ปุ่นด้วยอ๋อของขายเป็นของต่างๆตัวนี้นะก็จะนำเข้าด้วยนะเพื่อนๆดูฮะรูปน้องแมว
เนโกะนี่ของขายเยอะเลยครับผม